Sorry, Val. EP 2เท่าลิ้นการฟ้าตีนแดงจากตอนที่แล้วคำสาปเวียงจันเมื่อใดหินฟู่งูใหญ่และสร้างเผือกเขาเวียงเมื่อนั้นเมืองเล่าจะเจริญหุ่งเฮืองแต่ยังมีอีกคำที่ว่าเท่าลิ้นการฟ้าตีนแดงพระโพธิสัตว์จะลงมาจุติในเมืองเรานั่นแสดงถึงยุคทองของเราและหลานสร้างยุคทองของลูกเขาเหนียวเมื่อเขาเอาคำเหล่านี้มาแยกคนเฮาใส่ลีนเพื่อกระทำการหลายอย่างที่อังเกิดมีเสียงเว้าเสียงจาจึงสามารถเว้าได้ว่าถ้าบ่มีลีนคนเฮาจะบ่สามารถเป่งเสียงออกมาให้คนอื่นเข้าใจแจ่มแจ้งและหลงมักในเสียงนั้นมื้อนี้เฮามาเบิ่ง3ลิ้นการที่เฮาได้ใจแยกออกมา1ลิ้นการทางด้านเศรษฐกิจความหมายว่าประเทศลาวจะมีรายรับผ่านการลงทุนผ่านการเจรจาทางการทูตที่เสียบแหลมเกิดมีโครงการขนาดใหญ่หลายอย่างเส้นทางด่วนทางรถไฟตลอดหดการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์การค้าที่มีความเสรีเฮ็ดให้ดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศต่างอยากมาลงทุนในเมืองลาวเป็นต้นแม่นทางด่วนและทางรถไฟและก็เกิดให้มีหินฟู่ขนาดใหญ่นั่นก็คือเขื่อนไฟฟ้าและขัวข้ามแม่น้ำโขงนั่นเองก่อนจะให้ผู้อื่นเอาเงินมาลงทุนอยู่บ้านเฮานั่นมันบ่ได้ง่ายมันผ่านการเจรจาปากเว้าและการต่อรองที่เสียบแหลมเฮ็ดให้ผู้ฟังจกเงินในกระเป๋ามาลงทุนในเมืองลาวลิ้นการทางด้านการเมืองนั่นก็คือสามารถเว้าให้คนทั้งโลกเอาใจและเสือฟังในปี2011ลาวเฮาได้รับตำแหน่งเป็นห้องเลขาธิการ UN หรือสหประชาชาติอันได้สร้างความเกรงขามและเสื่อมันจากนานาประเทศบทบาทในเวทีโลกของลาวแบบบ่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติลาวอันเห็นให้คนลาวและประชากรลาวได้รับผลประโยชน์เช่นประเทศลาวได้รับวัคซีนว่องไวกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคและบรรดาประเทศให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีส่วนลิ้นการภายในประเทศก็เป็นขั้งประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลลาวประกาศนโยบาย3เปิด1เปิดใจ2เปิดกว้างและ3เปิดสิ่งกีดขวางกำจัดการสอลาดบังหลวงเอาลัดเอาเปรียบของเจ้าขุนมุนนายสร้างคว่ำพาสุขให้พ่อแม่ประชาชนมีสิทธิ์เท่าเทียมในการปากเว้าและอำนวยความสะดวกให้คนเสือศาสตร์ลาวที่ยังคงรักษาหีดข้องประเพณีลาวในต่างแดนได้กลับคืนมาประเทศนอกจากนี้ยังมีนโยบายเอิ่นขึ้นลดหรูขายเขาสู่ตลาดเพื่อนำใส่เขาในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินอกจากนั้นในปี2015รัฐบาลลาวยังสั่งปิดป่าเฮ็ดให้ประเทศลาวมีพื้นป่าเป็นอันดับ8ของโลกอันเฮ็ดให้ทุกผู้คนทั่วทุกโลกต่างอยากมาเที่ยวประเทศสปป.ลาวอันที่3ลีนการทางด้านขีดข้องประเพณีศิลปะวัฒนธรรมการปากเว้าถือเป็นครั้งทวิตในประวัติศาสตร์ลาวที่ลูกหลานเขาเหนียวสามารถสร้างชื่อเสียงทางด้านดนตรีล่าสุดในปี2020 4หนุ่มใส่ม่องสามารถกวาดยอดวิวถึง150ล้านนอกจากนี้ภาษาลาวยังถูกเปิดใส่กว้างขวางในฝั่งไทยบ่ว่าจะเป็นทางด้านละครเพลงก็นิยมใช้ภาษาลาวพิเศษในขณะเดียวกันตั้งแต่ปี2015
ลาวเฮาก็ได้ส่งนางงามเข้าประกวดในเวทีโลกหรือ Miss Universe สามารถญาติได้รางวัลและสร้างชื่อเสียงให้วงคณะญาติลาวให้ฮับโหกันในทั่วทุกมุมโลกนอกจากนี้นักมวยลาวลูกข้าวเหนียวยังสามารถไปสร้างชื่อเสียงเฮ็ดให้เขาเจ้าฮู้จักและซื่นชมกลายเป็นไอดอลของคนลาวและคนไทยในภาคอีสานส่วนคำว่าฟาตีงแดงนั่นหมายถึงการเดินทางที่สะดวกสบายยุคแห่งการค้าขายยุคแห่งการทำมาหากินวันนี้คือสุขภพวงเชียงคำจริงๆหรือสุขภพมีเวลาแค่2วันในการเตรียมตัวลงสนามนั้นข้าวลีนกันฟาตีนแดงก็พอจะสรุปได้ว่ายุคแห่งการหุงเฮืองยุคแห่งความเสรียุคแห่งการปกครองที่มีเสถียรภาพผู้คนสามารถไปค้าขายสะดวกสบายและเหล่าปัญญาชนคนลาวทั้งภายในและต่างประเทศสามารถสร้างชื่อเสียงให้ภาษาลาวให้คำว่าลาวขึ้นสู่เวทีโลกและเอ่ยได้ว่ายุคทองของลูกข้าวเหนียวหรือยุคทองแห่งล้านสร้างขอหนึ่งไล่และหนึ่งสับสะไคร้ถ้าทานคิดคือกันไผว่าเวียงจันเสาเศร้าเด้ออย่าฝ่าว่ามีแต่โก้ไปหนามาแต่งสร้างหน่วยไปชักจิกชาแนลให้เสียงภาษาลาวลาวลาว